ทำไมซุปผู้ชีถามจากเลือดหมูสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูน้ำตกครับปกติผมกินก๋วยเตี๋ยวธรรมดาหรือต้มยำครับแต่ยังไม่เคยกินอันนี้ครับรสชาติยังไงครับลองกินดูนะครับจะกินให้อร่อยนะครับวันนี้ครองตุ้มคุกซิเข้าว้าก๋วยเตี๋ยวประเทศไทยอร่อยมากมากครับอีกอัน뭐지หมูตับอันนี้กักหมูหมูหืมมีคำถามว่าทำไมซุปสีดำจริงเหรอจากเลือดหมูแต่ไม่กลิ่นดิแต่ว่าอร่อยมากครับปกติผมไม่กินเลือดแต่อันนี้อร่อยมากมากเลยแต่เลือดชินแต่รสชาติรสชาติอร่อยจริงๆไม่กลิ่นครับปกติเลือดกลิ่นมากๆแต่อร่อยดีหลังจากได้ยินรู้สึกแปลกๆครับว่าจริงๆเกลือเสีย근데อร่อยครับThank you.
กินกับตับหมูกระดูกกระดูกเด็กกระดูกอ่อนกินได้ครับกินได้ครับกินได้ครับกระดูกกระดูกกินเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็อร่อยเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าทำจากเลือดจะอร่อยมากกว่านี้ครับ อันนี้ก็อร่อยครับจบการไมเคิลลิมนะครับกดติดตามกดไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับ